ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่1ค่ะก็พบกับเราได้ทุกวันพฤหัสเวลา1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะคะก็เราต้องขอขอบคุณพี่ต่อก่อนนะคะพี่ตะด้วยทีมงานช่อง8นะคะที่ทำให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้ค่ะแล้วยังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยนะคะที่เป็นตัวแทนจัดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยพุทธคุณสูงมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์ดีๆมากมายเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่า Facebook อาจารย์เอตาทิพย์ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ไม่มีคารวาสท่านใดเลยนะคะที่สามารถปลุกเสกวัตถุมงคลลงไปรษณีย์ไทยได้ค่ะอาจารย์เอท่านแรกแล้วก็ท่านเดียวด้วยนะคะแล้วแถมยังได้แชมป์ทุกปีด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังตอนนี้นะคะเรามาแนะนำช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์และรายการอื่นๆของทางช่อง8กันก่อนนะคะก็สามารถรับชมได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโลกุทีวีนะคะง่ายๆค่ะเพียง @private channel นะคะพิมพ์คำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กหรือพิมพ์คำว่ามาลิมาก็สามารถดูผ่านทางโลกุทีวีได้นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะระบบ Android ผ่านทาง Play Store นะคะพิมพ์ค้นหาไทยแลนด์เทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ Android ค่ะผ่านทาง Play Store ค้นหาคำว่า Channel 8ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางระบบ iOS นะคะ App Store โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะหรือจะดูสดนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะแล้วใครดูไม่ทันก็สามารถรับชมผ่านทาง YouTube ย้อนหลังได้เช่นกันนะคะและถ้าใครดูช่วงรายการอาจารย์เอตาทิพย์ช่วงนี้ไม่ทันค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่วงวันพุธหน้าค่ะอาจารย์เอตาทิพย์และอาจารย์อ้อจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ชมตอบคำถามปัญหาที่ทุกคนข้องใจได้อีกเช่นกันนะคะในวันพุธเวลา10 โมงเช้านะคะจนถึงเที่ยงค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาเวลาใครนะคะอยากจะพูดคุยหรือว่าฝากดวงชะตาไว้กับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็สามารถคุยผ่านทางทีมงานช่อง8ได้ด้วยนะคะผ่านทางแฟนเพจค่ะดูความเคลื่อนไหวหรือว่าจะฝากดวงไว้นะคะก็ facebook.com/thaitv8 ค่ะหรือพิมพ์ค้นหาคำว่า CH8 นะคะสำหรับผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถสอบถามช่องทางการรับชมทางช่อง8นะคะ Channel 8และ Thailand Television นะคะ Network ได้ฟรีค่ะที่เบอร์1800-315-5145 1800นะคะ315-5145ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่อเมริกาหรือว่าแคนาดานะคะก็สามารถโทรฟรีที่เบอร์นี้เลยค่ะและเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นฝากดวงชะตาหรือว่าดูดวงสดกับเรานะคะได้ที่เบอร์02-942-3319 02-942-3319ค่ะและหมายเลขอีกหมายเลขนึงนะคะ1800-694-5145 1800-694-5145ค่ะโทรฟรีเลยนะคะเบอร์นี้และSMS อีก
หมายเลขนึงนะคะก็สามารถฝากดวงดูดวงสดกับเราได้เช่นกันค่ะ464-2828 464-2828ค่ะค่ะก็เป็นช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์และรายการอื่นๆของทางช่อง8นะคะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นดูดวงสดกับเราได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าอาจารย์โอพลังจิตก็จะมาพูดคุยกับเราตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยได้อย่างหมดจดเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเรามาแนะนำวัตถุมงคลที่อยู่ในปรายศนีย์ไทยของอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนนะคะซึ่งมีอยู่4ชนิดค่ะชนิดที่1นะคะลูกแก้วค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะชนิดนี้นะคะใช้ให้ทำน้ำมนต์ได้นะคะแล้วก็แก้ห่วงจุ้ยที่บ้านได้เอาไว้3ลูกค่ะไว้บนหน้าหิ้งพระนะคะหรือว่าจะเอาไว้ตามมุมบ้านก็ได้ค่ะเป็นการแก้ห่วงจุ้ยได้ด้วยป้องกันภัยนะคะแล้วก็มีแม่บ้านที่ถูกหวย5งวดซ้อนกับลูกแก้วมหาเศรษฐีของอาจารย์เอค่ะแล้วยังโดนกับระเบิดแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยนะคะค่ะชนิดที่2ค่ะค่ะปลาตะเพียนดูดซับนะคะอันนี้แม่ค้าชอบมากเลยนะคะเอาไว้ในกระปุกตังหรือว่าลิ้นชักนะคะไว้เรียกเงินหรือว่าไว้ในกระเป๋าตังก็ได้ค่ะพกไว้ก็จะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือเลยนะคะชนิดที่3ค่ะเหรียญเท้ากุมภันค่ะค่ะอันนี้นะคะอาจจะเป็นรุ่น3รุ่น4แล้วนะคะรุ่นแรกจะเป็นสีดำค่ะหายากแล้วค่ะรุ่นแรกอาจจะไม่มีแล้วนะคะแล้วรุ่น3รุ่น4บางที่ก็หมดแล้วด้วยค่ะอันนี้มีประสบการณ์ดีๆมากมายเลยที่จังหวัดตรังค่ะบ้านของเจเองเลยค่ะออกไปข้างนอกแล้วบังเอิญเจอลูกหลงค่ะกลุ่มวัยรุ่นยิงกันทะเลาะกันแล้วโดนยิงเข้าที่ตัวนะคะแล้วก็เป็นลมล้มไปไม่ได้เป็นอะไรนะคะตกใจเสียงปืนค่ะก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าแขวนเหรียญเท้ากุมภันของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นั่นเองค่ะชนิดที่4ค่ะพยัญเท้ากุมภันค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็หายากแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าเจไปที่ไปรษณีย์ดินแดงไม่มีแล้วนะคะชนิดนี้ไว้สำหรับแก้ห่วงจุ้ยที่บ้านได้นะคะหรือว่าบริษัทร้านค้าได้เช่นกันค่ะสามารถติดไว้หน้าบ้านนะคะหันออกทิศไหนก็ได้ค่ะแต่ให้ไว้หน้าบ้านนะคะหันทางหน้าบ้านอันนี้ก็สามารถแก้ห่วงจุ้ยได้ถึง 50% ค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะอยากแก้ห่วงจุ้ยได้ 100% ก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์โอของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าท่านก็จะได้มาคุยกับผู้ชมแล้วค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าหาผ้ายันเท้ากุมภันไม่ได้จริงๆนะคะก็สามารถใช้ผ้ายันอันนี้แทนได้เลยค่ะผ้ายันอันนี้นะคะเป็นผ้ายันที่อาจารย์เอได้มอบหมายให้น้องจิ๋วและเจนะคะแล้วน้องเจี๊ยบจัดสร้างขึ้นมาโดยที่อาจารย์เอปลุกเสกแล้วค่ะแล้วก็เข้าพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถใช้แทนผ้ายันเท้ากุมภันได้เช่นกันค่ะถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็ติดต่อที่เจได้เลยค่ะเบอร์นี้นะคะ0940194811 0940194811ที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะเบอร์ของเจเองค่ะก็สามารถหาเช่าบูชาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะถ้าหาไม่ได้จริงก็ติดต่อได้เลยค่ะค่ะทั้ง4ชนิดนี้นะคะอาจารย์เอค่ะได้ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสกวัตถุมงคลทั้ง4ชนิดนี้เป็นเวลา7วัน7คืนนะคะพุทธคุณทางด้านร่ำรวยมีโชคลาภมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะศัตรูที่คิดร้ายก็จะพินาศไปทั้งสิ้นแล้วก็คุณไสแก้คุณไสได้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะคะมีอายุที่เป็นสุขแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นปลอดภัยนะคะปราศจากภัยอันตรายร้ายทั้งปวงค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถหาเช่าบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะติดต่อที่อาจารย์เอของเราได้เช่นกันค่ะเบอร์อาจารย์เอนะคะ0874500111 0874500111ค่ะค่ะและวัตถุมงคลทั้ง4ชนิดนี้นะคะก็สามารถบูชาโดยแอปเปิ้ลแดงค่ะ10ผลนะคะน้ำแดง1ขวดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถถวายขอพรอธิษฐานต่างๆที่เราต้องการได้เลยค่ะถวายก่อน10โมงเช้านะคะแล้วก็ลาหลังบ่าย2ค่ะก็สามารถ
ทำกันได้เลยนะคะแต่ยกเว้นวันพระค่ะและอาจารย์เอก็ได้นิมิตใหม่มาค่ะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากเร่งความร่ำรวยนะคะก็ให้ถวายแอปเปิ้ล1ลูกนะคะแล้วก็ส้มโอปอกเปลือก1ผลค่ะและถวายสมเด็จองค์ปฐมและคณะของท่านนะคะแล้วก็อธิษฐานตามความต้องการได้เลยนะคะค่ะวันนี้เราก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาฟังสาระดีๆกันเรามาดูวันสำคัญของไทยกันก่อนในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นวันสำคัญของไทยทางพุทธศาสนาค่ะซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเรามาดูกันนะคะว่าความเป็นมาและความสำคัญประวัติของวันเข้าพรรษาเป็นอย่างไรค่ะวันเข้าพรรษาในปี2558นะคะตรงกับวันที่31กรกฎาคมค่ะวันที่31กรกฎาคม2558นี้นะคะคือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะเป็นวันที่พระสงฆ์เทวราชนะคะเทวาชค่ะจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นเวลา3เดือนค่ะตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นนะคะหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าเป็นการจำพรรษานั่นเองค่ะประวัติวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานะคะแปลว่าพักฝนนะคะหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลค่ะมีหน้าที่จะต้องจารึกโปรดสัตว์และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านนะคะจึงตำหนิไปว่าเหยียบข้าวกล้าและพืชต่างๆของชาวบ้านค่ะจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุสงฆ์นะคะอยู่ประจำที่ตลอดเวลา3เดือนค่ะในช่วงฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีค่ะเรียกว่าปุริมพรรษาถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งการเลื่อนมาเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8นะคะก็จะเป็นเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เรียกว่าปัจฉิมพรรษาเว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับมาได้ในเดี๋ยวนั้นนะคะก็ทรงอนุญาตให้ไปค้างแรมที่อื่นได้ค่ะคราวนึงต้องไม่เกิน7คืนนะคะเรียกว่าสัตตาหะค่ะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษานะคะจัดว่าพรรษาขาดค่ะสำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุสงฆ์นะคะที่จำพรรษาที่อื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาเว้นแต่เกิน7วันได้แก่ค่ะการไปรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยการไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ค่ะเช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดค่ะหากทายกนะคะนิมนต์ไปทำบุญก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้นะคะนอกจากนี้ค่ะหากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีนะคะพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองนะคะก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้าไม่ทันนะคะก็ต้องพึ่งโคนต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักแรมชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากนะคะจึงช่วยกันปลูกเพิงนะคะเพื่อให้ท่านได้พักอาศัยพักฝนรวมกันหลายๆองค์ที่พักดังกล่าวนี้จะเรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ของสงฆ์ค่ะเมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ท่านออกจาริกนะคะขอโทษค่ะตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฤดูฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกนะคะเพราะสะดวกดีแต่บางท่านค่ะอยู่ประจำที่นั่นเลยนะคะบางทีเศรษฐีที่มีจิตใจเมตตาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะก็เลือกหาสถานที่สงบแต่ไม่ไกลชุมชนมากนักนะคะสร้างที่พักให้พระสงฆ์เรียกว่าอารามนะคะให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะโดยปกติ
เครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตนะคะให้มีประจำตัวนั่นมีเพียงอัฏฐบริขารค่ะอันได้แก่สบงจีวรสังฆาตินะคะแล้วก็บาตรวัดรัดประคตนะคะหม้อกรองน้ำและมีดโกนหนวดค่ะและกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้นะคะบางทีก็ถูกฝนฤดูต้นฤดูเปียกปอนมาชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะสำหรับท่านได้ผัดเปลี่ยนและถวายของจำเป็นที่พระสงฆ์ต้องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านเป็นพิเศษในวันเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมาอย่างไรก็ตามนะคะแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างเรานะคะก็ถือโอกาสที่ดีจะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะช่วยกันนะคะทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนนะคะและเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสีฟันแชมพูเป็นต้นค่ะพร้อมฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดด้วยนะคะบางคนนะคะอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆค่ะเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์ในช่วงนี้เป็นต้นนะคะอันหนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตัวเองค่ะโดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์สูงนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงนี้ก็คือประเพณีหล่อเทียนพรรษาค่ะประเพณีนี้นะคะกระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วค่ะการหล่อเทียนเข้าพรรษานี้นะคะมีอยู่เป็นประจำทุกปีเลยค่ะเพราะในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์จะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าและวัดเย็นและในการนี้นะคะจะต้องใช้ธูปเทียนและจุดบูชาด้วยค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์จุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างนี้นะคะจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างสวยค่ะตามชนบทนั้นนะคะการหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอกเริกสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อหล่อเสร็จแล้วก็จะมีการแห่แหนรอบพระอุโบสถเป็นจำนวน3รอบค่ะแล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา3เดือนบางแห่งนะคะก็มีการประกวดการตกแต่งมีการแห่รอบเมืองนะคะด้วยริ้วขบวนที่สวยงามโดยถือเป็นงานประเพณีประจำปีเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมต่างๆนะคะที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษานะคะก็คือร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษาค่ะร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร นะคะร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรักษาอุโบสถศีลอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆค่ะข้อมูลนี้นะคะต้องขอขอบคุณหนังสือธรรมะไทยวิธีพีเดียนะคะสารานุกรมเสรีค่ะค่ะเราในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะก็ควรปฏิบัติในสิ่งที่เขาทำกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะจะได้มีประเพณีดีๆอย่างนี้สืบไว้ให้ลูกหลานของเรานะคะตอนนี้ค่ะเรามาแนะนำสมุนไพรลดความอ้วนกันดีกว่าค่ะค่ะแน่นอนเลยนะคะเรื่องความอ้วนนะคะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของหลายหลายคนเลยทีเดียวมันก็จะยากที่จะแก้ไขใช่ไหมคะบางคนไม่มีเวลาในการออกกำลังกายค่ะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบกินเป็นชีวิตจิตใจนะคะน้ำหนักเลยไม่ลงสักทีค่ะแต่ความอ้วนนอกจากจะทำให้บุคลิกภาพไม่ดีแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนะคะโรคอ้วนเบาหวานความดันต่างๆค่ะวันนี้นะคะเจก็เลยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหุ่นเราให้ดีเสมอนะคะด้วยสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในการลดความอ้วนค่ะแถมยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะค่ะพริกไทยดำค่ะนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้ค้นพบว่าพริกไทยดำค่ะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความอ้วนเนื่องจากในพริกไทยดำนี้นะคะมีส่วนผสมของสารมีขอโทษค่ะมีส่วนประกอบของสารไฟโฟลีนนะคะซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของความฉุนค่ะและรสชาติที่เผ็ดร้อนที่ช่วยควบคุมยีนซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการก่อตัวของเซลล์ไขมันใหม่นะคะให้ลดน้อยลงพร้อมกับทำลายเซลล์ไขมันเก่าค่ะที่สะสมอยู่ภายในร่างกายของเราให้มีจำนวนน้อยลงเช่นกันค่ะพริกไทยดำนะคะจะมีคุณสมบัติช่วยในการลดความอ้วนดังต่อไปนี้ค่ะช่วยกำจัดเซลลูไลท์ไขมันที่อยู่ในร่างกายโดยทำให้เซลล์ไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายของแต่ละคนนะคะพร้อมกับควบคุมการเกิดขึ้นใหม่ของเซลล์ไขมันทำให้ผอมลงและกลับมาอ้วนยากขึ้นค่ะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะคะทำให้ร่างกายของเราเกิดการเผาผลาญพลังงานได้อย่างสมบูรณ์จึงไม่ทำให้เกิดการสะสมไขมันใหม่ในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วนนะคะข้อควรระวังค่ะแนะนำให้รับประทานพริกไทยดำจากการปรุงอาหารมากกว่าผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ทำมาจากพริกไทยดำนะคะโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชค่ะได้ทำการวิจัยแล้วว่าการกินผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนจากพริกไทยดำนะคะในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆค่ะจะส่งผลทำให้เป็นโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะขิงนะคะถ้าหากพูดถึงขิงแล้วในมุมมองของยาแผนโบราณค่ะขิงนั้นจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนั่นคือท้องผูกแล้วก็มีแก๊สท้องเสียคลื่นไส้และจุกเสียดแน่นท้องและไม่ใช่เพียงแค่นี้นะคะขิงยังมีประโยชน์ในด้านลดน้ำหนักเช่นกันค่ะมันคือช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีส่งผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่นะคะและกำจัดของเสียได้มากขึ้นและทำให้ร่างกายนำพลังงานที่เก็บไว้ในรูปแบบของไขมันออกมาใช้มากยิ่งขึ้นเช่นกันนอกจากนั้นนะคะขิงยังมีส่วนช่วยเพิ่มพลังงานให้กับการเผาผลาญซึ่งจากการศึกษานะคะพบว่าเพิ่มได้มากถึง 20% เลยค่ะและยังช่วยทำให้คุณรู้สึกอิ่มเร็วด้วยนะคะเนื่องจากเส้นใยอาหารของขิงนะคะมีมากเลยบุกค่ะบุกนะคะมีสารอาหารที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่ากลูโคแมนนั้นนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกลูโคสเมโนสฟรุกโตสนะคะมีลักษณะข้นๆเหนียวๆก่อนที่จะนำมาบริโภคนะคะต้องผ่านกรรมวิธีมากมายในการกำจัดยางค่ะแล้วก็ล้างสารพิษที่จะทำให้เกิดอาการคันได้ก่อนที่จะนำมาขายแล้วก็นำมารับประทานนะคะหรือจะนำมาทำเป็นเส้นแล้วก็เป็นชิ้นๆซึ่งนำไปประกอบอาหารแทนเนื้อสัตว์ได้นะคะเพราะว่าบุกนี้นะคะไม่มีรสชาติค่ะเราสามารถปรุงบุกนะคะตามใจชอบได้เลยค่ะรสชาติที่เราชอบแบบไหนเราก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบนะคะความเหนียวหนืดของกลูโคแมนนั้นนะคะจะชะลอการดูดซึมของกลูโคสค่ะจากทางเดินอาหารไปส่วนอื่นๆของร่างกายช่วยถ่วงท้องให้อิ่มเร็วขึ้นการบริโภคอาหารอื่นๆจึงลดน้อยลงค่ะทำให้นิยมกันมากนะคะในผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเส้นใยแล้วก็กากอาหารจะทำให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นทำให้การขับถ่ายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมหรือลดน้ำหนักด้วยการบริโภคบุกนะคะพร้อมกับการ
รับประทานอาหารอื่นๆครบทั้ง5หมู่ค่ะจึงไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าบุกเป็นเส้นใยอาหารธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีสกัดค่ะส้มแขกค่ะส้มแขกนะคะมีสาร HAC นะคะสารไฮดรอกซิซิตริกแอซิดค่ะอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นคุณสมบัติในการเข้าไปสกัดกั้นนะคะและก็ยับยั้งการสะสมของไขมันส่วนเกินในร่างกายของเราและยังช่วยให้กินอาหารได้น้อยลงด้วยนะคะทำให้น้ำหนักลดลงหน้าท้องยุบพุงยุบรูปร่างเพียวขึ้นมีผลดีมากในการลดความอ้วน HAC นะคะจะทำให้ยับยั้งการนำน้ำตาลค่ะจากอาหารประเภทแป้งข้าวและน้ำตาลไม่ให้เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมในร่างกายแต่จะทำให้ไปจะนำไปใช้เป็นพลังงานของร่างกายทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ไม่อ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะและเมื่อในกระแสเลือดไม่ขาดน้ำตาลแล้วก็จะทำให้ความรู้สึกหิวอาหารลดน้อยลงเช่นกันค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะนำไปสู่สะสมเป็นพลังงานสำรองเพียงพอที่จะทำให้เราไม่รู้สึกหิวมากนอกจากนี้ยังมีผลไปกระตุ้นให้มีการดึงเอาไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไขมันที่สะสมอยู่นะคะลดน้อยลงไปซึ่งจะมีผลทำให้รูปร่างของเราดีขึ้นด้วยค่ะชาเขียวนะคะจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเจนีวานะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะพบว่าสารคาเฟอีนและสารฝาดแคททิคินนะคะแคททิคินค่ะในชาเขียวมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มอัตราการเมตาบอลิซึมนะคะซึ่งร่างกายทำให้สารตัวนี้ดี อยู่ในร่างกายแล้วทำให้เพิ่มอัตราการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและการออกซิเดชันของไขมันค่ะเมื่อออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 4% เมื่อเกิดการเผาผลาญพลังงานได้มากจึงส่งผลให้ในการสลายไขมันทำให้น้ำหนักตัวของเราลดลงด้วยโดยที่ไม่กระทบต่อการเต้นของหัวใจนอกจากนี้นะคะชาเขียวยังช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้มีการทำงานที่ดีขึ้นและสมบูรณ์จึงทำให้การเผาผลาญอาหารของร่างกายดีมากยิ่งขึ้นค่ะกระเจี๊ยบแดงนะคะกระเจี๊ยบแดงค่ะที่เรานำมาต้มทำเป็นเครื่องดื่มนะคะนอกจากจะแก้กระหายน้ำแล้วนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักตัวได้ด้วยค่ะและยังช่วยลดความดันโลหิตโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะช่วยรักษาโรคเส้นเลือดโลหิตแข็งเปราะได้ช่วยให้ความเหนียวข้นของโลหิตลดน้อยลงช่วยขับปัสสาวะและช่วยลดความดันไม่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะทำให้ระบบย่อยอาหารเป็นไปได้ด้วยดีค่ะพริกนะคะโดยทั่วไปพริกทุกชนิดนะคะจะมีวิตามินซีสามารถช่วยขยายเส้นเลือดในลำไส้และกระเพาะอาหารทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและมีส่วนช่วยระบบขับถ่ายและในพริกนะคะยังมีวิตามินเอซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทำให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงด้วยนะคะผิวหน้าและปัญหาจุดด่างดำก็จะหมดไปจากใบหน้าของคุณด้วยค่ะนอกจากวิตามินนะคะและพริกยังมีสารแคปไซซินนะคะและโอริโอซินค่ะและกรดแอสโครบิกเอซิกซึ่งสารแอสโครบิกเอซิกนี้เองนะคะที่มีบทบาทสำคัญค่ะในการลดความอ้วนเพราะว่ามันสามารถช่วยให้ไขมันถูกเผาผลาญกลายเป็นพลังงานได้ดีเพราะว่ามันสามารถช่วยให้ไขมันกลายเป็นนำมาใช้เป็นพลังงานนะคะดังนั้นหากใครนะคะที่เป็นคนที่มีร่างกายที่มีการเผาผลาญต่ำแล้วค่ะการกินพริกนะคะเข้าไปบ่อยๆก็จะช่วยทำให้ร่างกายปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่ร่างกายได้กินพริกแล้วนะคะสารสกัดจากพริกเข้าไปแล้วร่างกายจะได้รับกรด
แอคโรบิกเอซิดทำให้ร่างกายสามารถนำไขมันไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้ดีหากเราควบคู่กับการคุมอาหารแล้วเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารน้อยลงกว่าที่ต้องใช้ในแต่ละวันนะคะโดยมีพริกเป็นตัวเสริมช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในไม่ช้านะคะเราก็จะสามารถลดความอ้วนได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะพริกมีคุณสมบัติเด่นๆนะคะที่ออกฤทธิ์ในด้านการช่วยลดน้ำหนักก็คือทำให้ร่างกายสร้างกรดไขมันน้อยลงนะคะขมิ้นชันค่ะอันนี้นะคะอาจารย์เอและอาจารย์อ้อรับประทานเป็นประจำเจก็รับประทานเป็นประจำค่ะคือสารคุณค่าพืชผักสีเหลืองนะคะที่มีคุณสมบัติเรียกว่าเคอร์คูมินค่ะนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยทัฟบอสตันค่ะทำการศึกษาให้หนูทดลองนะคะและเซลล์เพาะเลี้ยงของคนพบว่าสารนี้เคอร์คูมินค่ะออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ไขมันได้ประสิทธิภาพของขมิ้นชันค่ะจะเพิ่มมากขึ้นถ้ารับประทานพร้อมอาหารที่มีไขมันสูงกลไกที่เป็นไปได้ก็คือนะคะสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่เนื้อเยื่อไขมันโตได้ช้าลงค่ะขมิ้นชันนะคะช่วยในการขับไขมันส่วนเกินที่เกาะติดตามผนังเส้นเลือดหลอดเลือดรวมถึงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แค่นั้นยังไม่พอนะคะยังเข้าไปขับเมือกไขมันที่เกาะติดที่ตับด้วยซึ่งปล่อยไว้นานนะคะก็จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งแล้วก็ตับแข็งได้ด้วยค่ะอันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ healthy.com นะคะไทย mthai.com ค่ะอ้างอิงจาก mahosol นะคะ .com www.foodlander นะคะ .com แล้วก็www.lovefit.com/www.vcandice.com ด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นท้ายเบรกที่1แล้วนะคะก็ต้องฝากคาถาไว้กันดีกว่าค่ะมีคาถา3คาถานะคะที่อาจารย์เอนิมิตช่วงต้นปีค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะคาถาแรกนะคะก็คือคาถาไว้สำหรับติดต่องานนะคะก็จะมีคนรักใคร่เมตตาสงสารให้ความช่วยเหลือเรานะคะก่อนที่จะไปติดต่องานนะคะหรือว่าไปพูดคุยเจรจากับใครนะคะเราสามารถใช้คาถานี้ได้เลยค่ะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะใช้ควบคู่กับคาถาจักรพรรดิได้นะคะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะคาถาที่2นะคะเป็นคาถารักษาโรคค่ะอันนี้เจใช้บ่อยค่ะเพราะว่าเป็นคนทานเผ็ดนะคะแล้วก็จะปวดท้องบ่อยมากก็เลยใช้คาถาที่อาจารย์เอแนะนำค่ะได้ผลดีมากเลยนะคะก็สามารถไปใช้กันได้นะคะก็คือพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้ให้กับคนอื่นนะคะแต่ขอให้เป็นคนในครอบครัวของเรานะคะเราก็สามารถเปลี่ยนจากข้าพเจ้าให้เป็นชื่อของคนคนนั้นได้ค่ะแบบนี้นะคะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาชื่อใช้ชื่อคนเลยนะคะแล้วก็นามสกุลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็คาถาสุดท้ายนะคะเป็นคาถาไว้สำหรับป้องกันภัยค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่าเราขับรถเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถใช้คาถานี้ได้เลยนะคะปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูค่ะถ้าจดไม่ทันไม่เป็นไรค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่า Facebook ของอาจารย์เอตาทิพย์ได้เช่นกันค่ะค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของเบรกแรกแล้วนะคะในเบรกที่2อาจารย์โอพลังจิตก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะเพราะท่านเก่งในเรื่องการตรวจดวงชะตาได้อย่างแม่นยำแล้วยังเก่งในเรื่องการตั้งศาลดูฮวงจุ้ยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะได้พูดคุยกับท่านนะคะตอนนี้ขอพักเบรกแรกก่อนค่ะชมพุทธัสสะสหกันนิโตโชชายะกา
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991เข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะในเบรกที่2แล้วค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์โอพลังจิตก็อยู่กับเราแล้วค่ะเรามาทักทายท่านกันก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อาจารย์ฝนตกครับฝนตกนะคะรถติดไหมคะโอ้โหกรุงเทพนะถ้าฝนตกติดอยู่แล้วใช่ไหมคะกรุงเทพติดแน่นอนนะค่ะนี่เห็นไหมมีเอสเอสมาบอกว่าได้วิธีลดความอ้วนแล้วลองทำดูนะคะเพราะว่าเจคัมมินชันเลยค่ะแต่ถ้าแต่ก่อนเจก็อ้วนจริงจริงจริงๆไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ทานเยอะเรียกว่าผอมระยะสุดท้ายเป็นคนที่ทานเยอะค่ะแล้วก็แบบว่าอาจารย์เอก็ได้แนะนำคัมมินชันค่ะแต่ว่าคัมมินชันเราต้องรับประทานเยอะๆนะคะถ้าเกิดน้อยๆมันก็ยังไม่เห็นผลค่ะดูจากอาจารย์นัดอินพรหมเป็นต้นเพราะทานคัมมินชันจนอิ่มเลยไม่ทานข้าวใช่ไหมลูกผมใช่นะคะมันมีสารที่ทำให้มีการขับไขมันได้ด้วยนะคะอาจารย์อาจารย์รู้ทานเนี่ยมันได้เลยค่ะแต่ว่าน้อยมันเอาไม่อยู่นะคะอย่างน้อย30เม็ดค่ะถ้าสำหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนจริงๆนะคะค่ะจริงก็มีน้องเจเนี่ยจะมีสาระดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมเรื่อยๆคุณมะปรางคุณมะปรางขอบคุณมากเลยนะคะได้วิธีลดความอ้วนแล้วจะลองทำดูนะคะใช่ค่ะแสดงว่าคุณมะปรางนี่ก็ต้องรับประทานอะไรก็ยุ่งเยอะๆนะคะไม่ใช่พริกเดียวแต่พริกไทยไม่ต้องเยอะนะคะเฉพาะพริกไทยทำไมล่ะพริกไทยเยอะไม่ดีค่ะแต่ถ้าพริกไทยเยอะในเวลามาปรุงอาหารได้นะคะแต่ถ้าพริกไทยในผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาทำเป็นลดน้ำหนักไม่ดีอะค่ะถ้าทานเยอะเกินไปครับพอดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพอดีช่วงเบรกในสองเวลาเหลืออีก5นาทีซึ่งก็เข้าเป็นวิธีอะไรนะเป็นวิธีเป่ายันค่ะของบ้านอาจารย์เอเป็นยันใหม่นะคะเป็นยันจริงๆเป็นยันนานแล้วค่ะไม่ใช่ยันใหม่ใช่แต่เป็นพิธีเป่ายันแรกครั้งแรกของอาจารย์เอในยันอะไรนะคะวันนั้นยันมหาเศรษฐีใช่ไหมคะยันอะไรนะคะยันอะไรนะคะไม่มีนะคะยันมหาเศรษฐีค่ะเจอไหมค่ะมหาเศรษฐีเจอไหมเจอค่ะก็คือคนไปร่วมงานมหาเศรษฐีทั้งหมดใช่ค่ะก็ชื่อยันมหาเศรษฐีอาจารย์ก็เล่นมุกไปอ่ะค่ะเป็นยันมหาเศรษฐีค่ะยันมหาเศรษฐีเป็นไงเห็นน้องเจเต็มพระรูปยันเดี๋ยวขอหายันมหาเศรษฐีก่อนนะคะเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เอก็มีทั้งมีจริงๆยันมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นนี่ไงเป็นยันประจำของทุกคนด้านหลังนี่ใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นยันประจำตัวของครูบาอาจารย์ของอาจารย์เอโดยตรงก็คือเป็นรู้จักหลวงปู่พลวัดเชิงไหวไหมไม่รู้จักนั่นนะครับเป็นอาจารย์เป็นหลวงพ่อที่ครอบครูให้อาจารย์เอใช่ไหมคะเป็นหมอดูเนี่ยแหละและท่านก็เป็นอุปชาผมด้วยอ๋อดีจังเลยค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นยันที่ได้เป่าไปในวันที่2สิงหาคม2558ที่ผ่านมานะคะเป็นยันมหาเศรษฐีที่อาจารย์เอนะคะได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมค่ะท่านเมตตานะคะให้อาจารย์เอเป่ายันนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะท่านบอกว่าคนเราทุกวันนี้นะคะถ้าไม่มีอำนาจไม่มีเงินทองก็อยู่ยากนะคะท่านจึงกำหนดการเป่ายันทั้ง2ชนิดนี้คือชนิดแรกอาจารย์ก็เป่าอยู่แล้วทุกๆสิ้นเดือนใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือจริงๆก่อนหน้านี้อาจารย์ได้เป่ายันจักรพรรดิแล้วก็เป่ายันที่วัดไม่โลรุ่นรู้จักไหมยันอะไรยันอะไรคะอาจารย์จำไม่ได้นะยันสมชิเขาเรียกนะสมปรารถนาอ๋อสมปรารถนาเดี๋ยวนะคะอยากเดี๋ยวคนอยากอาจารย์เอามาเอาภาพมาเดี๋ยวจะให้ดูเองอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะคือตอนนั้นที่วัดไม่รั่วก็ได้มีการเป่ายันไปแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ก็เป็นวาระพิเศษที่เป่ายันมหาเศรษฐีค่ะ
เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นยังไงยันสารพัดนึกใช่ไหมคะหรือว่ายันอะไรนะคะไอ้ยันสารพัดไม่ใช่ใช่ไม่ได้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวติดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวหาให้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวช่วงเบรกที่สามเป็นยันอะไรนะคะจำได้ไหมปลุกไว้ก่อนแล้วกันปลุกไว้ก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเบรกต่อไปมีเอสเอ็มเอสแล้วตอบก่อนก็ได้นะค่ะจากคุณสุเทพค่ะเกิดวันที่22มกราคมเหลือ1นาทียังไปอย่างไวเลยเกิดวันที่22มกราคม2511ค่ะสุขภาพในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณสุเทพก็สุขภาพช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับเกี่ยวกับเพาะนะครับวิธีแก้นั้นเนี่ยทางคัมมิ่งชันเสริมไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เสริมในการไปปล่อยปลาปล่อยปลาอะไรดีคะปลาช่อนนะครับจะ3ตัวในช่วงนี้เลยนะครับค่ะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องนอกจากกระเพาะแล้วให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับขาช่วงล่างน่ะช่วงขาเนี่ยจะมีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับให้ระมัดระวังไว้ระมัดระวังแล้วก็ปล่อยปลานะคะเสริมจะได้เกี่ยวกับสุขภาพจะได้แข็งแรงครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวของคุณสุเทพเดี๋ยวคุยรายละเอียดอีกทีน้อยจะมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะมากกว่านี้ให้คุณสุเทพพอดีเวลาเราเหลือแค่1นาทีในช่วงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเบรกที่3ใช่ขออนุญาตพักเบรกก่อนช่วงนี้ก็แนะนำอย่าลืมนะครับ4642828มีอะไร SMS เข้ามาได้เลยครับตอนนี้พักเบรกก่อนครับสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ